สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จันพันไม้ชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับบนเขานะครับบนเขาซึ่งก็เป็นสวนยางของผมนะปลูกขึ้นไปบนเขาที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังผมนี่ก็คือมันเป็นเนินนะครับเป็นเนินขึ้นไปบนเขาชันขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับแต่มันจะเดินเรียบไปก่อนแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นนะครับด้านนู้นมันจะชันกว่านี้ครับด้านตรงนู้นนะฮะถ้าเดินเข้าไปจากทางเนี่ยครับเห็นทางไหมฮะมันจะเลี้ยวเข้าไปนู่นเลยนะฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้พามาดูสวนยางนะครับจะมาดูลำธารเล็กๆนะครับหรือว่าแถวบ้านผมเขาเรียกกอกนะครับกอกน้ำนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปกันนะครับเพราะว่ามันทางขึ้นเขาเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะมีหินเยอะแยะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผ่านไป30กว่าปีนะครับมันจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะไหลลงมาจากบนเขานู่นนะฮะจริงๆน้ำมันจะขึ้นมาถึงแถวๆตรงเนี้ยฮะแต่ว่ามันไหลเร็วลงไปเร็วมากนะครับต้องระวังนะครับมันหินมันเยอะมากมันเป็นทางขึ้นไปบนเขาอันนี้ถ้าเดินย้อนขึ้นไปนู่นมันจะเป็นเขาเห็นไหมขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นน้ำค่อนข้างจะใสนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไหนลองไม่อยากจะขึ้นไปมากนะครับหินก็ลื่นนะครับโอ้ยโอ้เกือบแล้วซึ่งตอนนั้นตอนเด็กๆผมน่าจะเนี่ยผมจะเล่นอยู่แถวๆเนี่ยครับตอนนั้นมันจะมีหินตั้งๆแบบโอบๆรอบๆแล้วจะเป็นแอ่งๆบ่อๆน่าจะเป็นแถวๆนู้นนะครับผมจะค่อยๆเดินไปโหไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยอยากจะเดินอันนี้คือเพราะว่ามันลื่นนะครับที่ไม่ค่อยอยากเดินขึ้นไปแต่ว่าอีกใจนึงก็อยากเดินขึ้นไปเพราะว่าอยากจะรู้นะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ผมเดินน่าเห็นไหมมันจะขึ้นเขาไปเรื่อยนะครับเออเนี่ยแถวๆนี่แหละที่ผมมันนั่งแช่เนี่ยอย่างเงี้ยน้ำเย็นมากนะครับแล้วก็ใสข้างบนไม่มีใครอยู่นะครับเป็นเขาจริงๆครับเป็นเขาเป็นหุบเขานะครับก็เล่นได้นะครับน้ำนี่ก็สามารถเอาไปทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้นะเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับคุยไปคุยมาก็เข้าเรื่องนะครับเอาน้ำขุ่นหมดเลยตัวเองเหยียบฟังเสียงน้ำสักหน่อยนะฮะนานมากนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จันทบุรีน้ำแห้งนะครับแล้วตรงเนี้ยไม่มีน้ำเลยนะครับเนี่ยแล้วดูโหยุงเยิงอะไรตัวเบลเลอร์นะครับผมขอเดินพาท่านผู้ชมเดินชมแค่ในส่วนตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าขึ้นไปมากกว่านี้จะอันตรายนะครับแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดเราออกไปจากตรงนี้เพราะว่ายุงเยอะแล้วก็เสี่ยงมากนะครับหินลื่นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยต้องระวังนะฮะเพราะว่ามันเป็นตะไคร่น้ำแล้วมันก็จะรื้อจะลื่นลิ้นพันกันเนี่ยโอ้ขึ้นมาแล้วเป็นไงครับน่าเล่นหรือเปล่าให้ฟังเสียงน้ำกันนะครับ
หนท่านอาจจะเบื่อเสียงผมนะครับฟังเสียงน้ำไพเราะกว่านะครับไม่รู้จะตั้งมุมไหนให้ชมนะครับอย่างนี้ดีไหมช่วงนี้ก็มีเหมือนมีพายุเข้าบ่อยนะครับที่จันทบุรีนะครับท้องฟ้าก็จะมืดครึ้มนะครับเดี๋ยวแพนไปนู่นเห็นนะมันจะไม่ค่อยมีแบบเรียกอะไรแสงดงแสงแดดอะไรเลยนะฮะน้ำจะใสนะครับใสมากนะครับน่าเล่นมากเลยแต่ว่าก็ต้องระวังยุงนะครับขึ้นไปทางโน้นอ่ะผมเคยขึ้นแล้วโอ้ยมันชันมากนะครับตรงทางโน้นอ่ะขึ้นไปอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นใบกระเพาะที่เขาเอาไปห่อข้าวต้มมัดอะครับอยู่ตรงโน้นอ่ะเป็นต้นแต่ว่าไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยววันหลังดีกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วครับผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอนะครับวิดีโอนี้นะครับถ้าท่านใดชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนอกจากนี้ก็อย่าลืมกดรูประฆังด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจากจันพันไม้นะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาก็จะเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดรูประฆังนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ